สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ B Times ช่อง13กับผมบัญชาชุมเชวีนะครับเที่ยง45นาทีปั๊บเนี่ยนะฮะทานทุกสิ่งทุกอย่างอิ่มท้องแล้วอย่าเพิ่งหลับครับเพราะว่าเรื่องของความคิดความอ่านของการทําธุรกิจยุคสมัยนี้ต้องหาฟังกันให้เยอะๆเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่คนดั้งเดิมหรือแม้แต่คนที่เป็นนักบริหารมืออาชีพเดี๋ยวนี้ก็หนีไม่พ้นในการเอาเทคโนโลยีเข้ามาใส่ ธุรกิจของตัวเองที่มีอยู่เพื่อที่จะไปต่อ,อยังไงในอนาคตเพราะโลกเปลี่ยนเร็วและแรงแทบทุกชั่วโมงกันเลยนะครับและเช่นเคยนะครับหลายท่านที่อยากกลับไปดูข้อมูลนะครับดูย้อนหลังหรือว่าแหมยังดูไม่ทันอยากจะฟังเข้าไปในโซเชียลมีเดียของเรา3ช่องทางได้นะครับเช่น Facebook, Line, a d แล้วก็ YouTube พิมพ์คำว่า B-Times สเทอเรนครับท่านผู้ชมครับ คุ้เคยกันดีนะครับเวลาเราไปร้านอาหารเนี่ยนะครับแล้วส่วนใหญ่แล้วต้องไปรับรอบัตรคิวหรือหลายคนอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วกับบริการที่มีชื่อว่าคิวคิววันนี้เขาก้าวต่อไปอีกแล้วครับเห็นไหมครัว่าธุรกิจนะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้วันนี้ไม่แต่โรงพยาบาลทั่วไปกว่า50แห่งนั้นเริ่มมีบริการแอปพลิเคชันคิวคิวเกิดขึ้น และเพื่นทาไม่นานนะฮะและโอกาสกำลังจะไปมากกว่านี้เรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวครับว่าในที่สุดนั้นผู้บริโภคหรือแม้ว่าอาจจะเป็นแต่ผู้ป่วยเองนั้นจะมีเวลาหรือใช้ประสิทธิภาพตัวนี้มากขึ้นแค่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้ผมเรียนเชิญคุณรังสรร์พรมประเสริฐครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า c e o ของแอปพลิเคชัน QQ ใน B Times นะครับสวัสดีครับคุณรังสรรค์ครับสวัสดีครับครับโอ้ผมก็เคยใช้นะเวลาไปร้านอาหารตามห้างบ่อยๆเนี่ย ก็สะดวกดีอันนั้นคือเราใช้กับร้านอาหารใช่แต่ว่าทำไมถึงได้พัฒนาขึ้นมานำเอาระบบจองคิวผ่านแอปพลิเคชันไปกับโรงพยาบาลเออต้องบอกงี้ครับจริงๆเรื่องคิวอิงเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาแค่แบบร้านอาหารนะคบจริงๆมีอีกหลายๆที่ที่มีปัญหาแบบเดียวกันครับแล้วก็ที่ที่มีปัญหาหนักที่สุดเนี่ยมันคือโรงพยาบาลใช่โรงพยาบาลนี่แบบบางทีเรารอคิวกันเป็นวันๆไม่รู้ว่าจะเสร็จกี่โมงแล้วเจอพบหน้าแพทย์ ไปกี่นาทีเงี้ยครับก็ต้องกลับบ้านแล้วไอ้เร um> totally> um> ื่องแบบนี้ครับที่เราต้องการเข้าไปแก้ซึ่งโรงพยาบาลยอมรับนะว่าหนักมากนะบางทีบางคนไปเต่เช้านี่ยังไม่เจอหมอเลยนะครับมันกลายเป็นว่าเรื่องแบบแก้เพลนของฝั่งแบบร้านอาหารเงี้ยกลายเป็นแบบเด็กๆไปเลยจริงของโรงพยาบาลเดเพนแบบสุดๆมากแล้วพอเราเราเข้าไปสร้างโจทย์ที่มันถูกต้องแล้วก็มันดูโซลูชันแล้วเอ้ยมันใช่จริงๆแล้วแล้วเราพยายามมองมองไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่แบบโอเรชัน โรงพยาบาลเฉยๆครับทำให้คนมีการตัดสินใจได้ดีขึ้น uh huh. ไม่ต้องไปอออยู่ที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลก็เริ่มเห็นว่า uh huh. มันน่าจะแก้ปัญหาที่เขาแก้มาแบบโอ้โหหลายสิบปี uh huh. ใช้งบแบบไม่รู้กี่ร้อยล้าน uh huh. ได้จริงๆมันก็เลยกลายเป็นวแบบ่ามัน กลายเป็นกระแส้วก็โรงพยาบาลบอกต่อกันนี้ครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่า,าทุกๆโรงพยาบาลเนี่ยพยายามรีเควสเข้ามาอยากรู้ว่า qq วๆทายังไงคิวๆต้องใช้งบประมาณแค่ไหนอ,อะไรเงี้ยครับเข้ามาทุกวันเลยโอ้โหน่าสนใจแล้วมันเป็นโอกาสาทางธุรก,กิจเราที่ก้าวเข้าไปสู่ตรงบริการเรื่องของคิวของโรงพยาบาลบถามนิดนึงคับ ถ้าสมมติเราจะใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ในฐานะที่เป็นลูกค้าหรือว่าอาจจะเป็นผู้ป่วงโรงพยาบาลเนี่ยมันแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบเลยใช่ไหมฮะเอ่อณปัจจุบันเนี่ยมันคือเราเริ่มเปิดโซลูชันโรงพยาบาลน่มาเดือนนี้เดือนที่4เองอ๋อเดือนที่สี่เองซึ่งมันถึงครึ่งทางที่เราตั้งตั้งโจทย์ไว้โจทย์จริงๆอ่ะเราเราพยายามทําให้คนไข้เนี่ยไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปรอกันตั้งแต่เช้าตีสี่ตีห้าทำไมไม่เขาไม่ไปช่วงเวลาที่ที่เขาถูก นัดหมายหรือว่าหรือว่าช่วงเวลาที่เขาจะใกล้ได้ตรวจแล้วสิ่งนี้เรากาลังพัฒนาไปถึงจุดนั้นนะครับทีนี้เราใช้เวเหมือนเหมือนตอนที่เราเริ่มต้นร้านอาหารเลยคือเราค่อยๆค่อยๆเข้าไปศึกษาเพราะเอาจริงตอนที่เราทาร้านอาหารตอนแรกเราก็ไม่เคยทําระบบให้ร้านอาหารมาก่อนเลยนะครับเราหาร้านอาหารที่เปิดให้เราเข้าไปทดลองแล้วก็ปรับจนมันตอบโจทย์ที่เราตั้งไว้ตอนแรกก็คือฝั่งร้านอาหารโจทย์มันคือทํายังไงให้คนไม่ต้องยืนรอหน้าร้าน กลับเข้ามาตอนใกล้ๆจะได้รับบริการแล้วแต่โจทย์ของโรงพยาบาลมันคนละเรื่องครับโจทย์ของโรงพยาบาลมันคือคนไม่ได้อยากไปเดินเล่นแถวนั้นน่ะอ๋อถูกถูกคนไม่ได้อยากไปครุกอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเราต้องทํายังไงให้คนมาโรงพยาบาลแล้วกลับบ้านได้เร็วที่สุดนั่นคือโจทย์ที่เราตั้งโยของโรงพยาบาลครับตอนนี้เรามาครึ่งทางครับครึ่งทางก็คือตอนนี้คนไข้ไม่ต้องรอที่แบบวอร์ดที่แผนกที่แผนกไป ทานกาแฟไปอะไรแถวนั้นก่อนแล้วใกล้ๆคิวเนี่ยถูกเรียกกลับมาซึ่งแค่นี้ก็ impact เยอะมากอย่างเรา implement ที่โรงพยาบาลราชวิถีครับโรงพยาบาลราชวิถีทําแบบสอบถามให้ผู้ป่วยซึ่งคะแนนเราเกือบเต็มจากความพอใจเงี้ยทำให้ราชวิถีขยายผลทันทีอย่างเงี้ยครับเป็นต้นแต่ว่าอันนี้มันแค่ครึ่งทางสุดท้ายแล้วถ้าเราสามารถทําตามโจทย์ที่เราตั้งได้จริงๆคือเราไม่ต้องไปตีสี่ตีห เราไปหาหมอตามเวลาที่เราได้รับนัดหรือว่าดูจากแอปพลิเคชันใกล้ถึงเวลานัดแล้วเราเข้าไปแล้วเราได้เจอพบแพทย์ทันทีอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอพบแพทย์เนี่ยโปรเซสทุกอย่างทําให้เราอ่ะมันไปได้เร็วขึ้นแล้วกลับบ้านได้เร็วนั่นแหละคือโจทย์สุดท้ายที่เราอยากโตแล้วก็สิ่งที่โรงพยาบาลติดมานานนะครับก็คือไอตัวคอหลักของโรงพยาบาลเนี่ยพยายามทําเรื่องคิวเรื่องนัดหมายอยู่บนนั้น ซึ่งทําให้มันไม่สามารถที่จะถึงโรงพยาบาลแผนกหนึ่งใช้ได้อีกแผนกหนึ่งพยายามอัดแอปกับไอ้ตัวคอตัวเนี้ยแต่จริงๆมันไม่ได้ไม่ได้สเปเชียลไลซ์เรื่องการจัดโฟลการจัดการการเข้าถึงพบแพทย์อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้น อ้ตัวนี้คือคือปัญหาหลัก oh. ทําให้มันไม่สามารถที่จะอัดดัแล้วก็ uh huh. แล้วก็ใช้ได้ทุกโรงพยาบาลทีนี้ส uh ิ่งที่ QQ พยายามทำมา uh huh. ก็คือทำระบบที่มันคู่ขนานกับระบบเดิม uh huh. นะครับ uh huh. แล้วก็ให้โฟ o ์ process มันอยู่บนนี้ uh huh. แต่ว่าทั้งสองข้างเนี่ยือน uh huh. รู้ตลอดว่าคนไข้กําลังถึงไหน oh. จนกว่าคนไข้จะ ออกจากโรงพยาบาลรับเงินจ่ายเงินรับยาอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยซึ่งมันทําให้ระบบเราสามารถสเกลไปทําที่โรงพยาบาลไหนก็ได้แล้วแล้วสร้างสแตนดาร์ดขึ้นมาใหม่ที่ทําให้ทุกๆโรงพยาบาลทำเนี่ยยูเซอร์ใช้คล้ายๆกันแล้วก็ฝั่งโรงพยาบาลบริหารงานได้ง่ายขึ้นบรดการได้ง่ายขึ้นนะเียครับคือคือสิ่งที่เราวางแผนที่จะทําอยู่ทุกวันนี้ ทำกับโรงพยาบาลกี่แห่งนะครับปัจจุบันไหนี่ย i m p l e m e n t ไปแล้วประมาณ20โรงพยาบาลครับ20โรงพยาบาลครับทั้งทั่วประเทศเลยแล้วก็เริ่มมี Re เ u e s ตมาจากต่างประเทศด้วยนะครับที่ไต้หวันเนี่ยขอดูงานแล้วก็ตอนนี้ต้องไปรบกวนที่โรงพยาบาลรัพิธีเนี่ยครับเยอะเลยคือเราเอาเทคโนโลยีเข้ามาจัดการหรือเพิ่มประสิทธิภาพทั้งเวลาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับทั้งคู่ค้าแล้วก็ลูกค้า ผมบอกงี้ครับจริงๆแล้วพอยอ่ะมันคือทําให้คนบริหารเวลาได้ง่ายขึ้น,นสะดวกขึ้น<อ>แล้วก็รับบริการตามช่วงเวลาที่เขาแบบต้องมารับอ่ะเราเอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะครับ,ตรบแต่ว่าฝั่งโรงพยาบาลนะ<อ>ต่อให้เอาระบบ<อ> เจ๋งขนาดไหนวิเศษขนาดไหนใส่เข้าไปอ่ะปรเซสมันไม่ได้เร็วขึ้นครับคือยังไงคุณหมอขับรถที่ก็ได้เท่าเดิมการตรวจก็ได้เท่าเดิมห้องตรวจมันก็เท่าเดิมแต่สิ่งที่มันจะทําให้ปรับปรุงประสิทธิภาพให้มันรุดเร็วขึ้นน่ะมันคืออะไรที่ไปบอกให้เขารู้ว่าจุดไหนคือจุดที่แน่นขนาดจุดไหนที่เป็นจุดที่ทําให้ทางปรเซสมันช้าซึ่งตัวนั้นแหละระบบแบบเดิมเนี่ยมันบอกไม่ได้แต่ระบบของคิวคิวบอกได้ จะบอกได้แล้วเห็นเป็นเป็นวอลลุ่มเห็นว่าคนไข้คนนี้อยู่โรงพยาบาลมาแบบ,บ3มชั่วโมงแล้วสามารถแบบวิ่งเข้าหาตัวได้เลย<อ>หรือว่าทําให้โปรเซสเขาเร็วขึ้น<อ>เขาจะได้กลับบ้านเร็วขึ้นไปตอบโจทย์โจทย์แรกอะ่ะได้ซึ่งตัวนั้นแหละครับมันจะทําให้โรงพยาบาลรู้ว่าจะต้องปรับปรุงประสิทธ,ธิภาพตรงไหนครับแล้วโปรเซสโดยรวมมันจะเร็วขึ้นครับอนาคต QQ จะทำอะไรต่อหรือจะก้าวไปเป็นลักษณะความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการขั้นตอนในการบริหารเวลาเรื่องของคิว แน่นอนครับจริงๆคิวคือการเรามาเล่นเรื่องคิวก่อน uh huh. แต่เอาจริงๆอ่ะเราพยายามแก้ปัญหาของ hmm. ของการนั่นขนาดโดย oh. เฉพาะสังคมเมืองอย่างเงี้ย hmm. อะไรที่ คนใช้เวลาแบบที่ไม่มีประสิทธ,ธิภาพเราจะเข้าไปแก้ตรงจุดนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เริ่มปล่อยฟีเจอร์อะไรที่<ม>ที่ค่อยๆเข้าไปแก้เราเห็นปัญหาเรื่องเรื่องคนไปใช้เวลาแบบอันนี้ไม่ควรจะใช้นะเราก็ไปแก้เรื่องนั้นนะครับทีนี้ก้าวถัดไปครับมันคือก้าของเวสา่าอัพไทยปัจจุบันคือเราหลายๆสตาร์ทอัพโดยเฉพาะสตาร์ทอัพแบบ แบบเว็บต้นๆที่แบบโตขึ้นมาใ,ในโกล h s สเต e แล้วเรียบร้อยนะครับพยายามจะออกสู่ต่างประเทศนะครับเราก็เราก็ไปที่มาเลเซียแล้ว<อ>นะครับแล้วก็เ,เริ่มไปบุกตลาดลาวแล้วก็อ,อ,อย่างลาวนี่ครับคือคือจริงๆลาวนี่ดูช่องสกันเยอะมากค,คือไอเดียของสตาร์ทอัพเนี่ยมันจะมีหลายแบบแบบที่สตาร์ทอัพที่เข้าบ้านเราแล้วหวังหวังว่าไทยเป็นแค่แค่แที่จเรจรนเเต รายได้แล้วก็ดึงกลับประเทศเงี้ยมันมันก็สุดท้ายมันคือมามาทำรายธุรกิจอะไรบางอย่างที่ประเทศเราแล้วก็ดึงรายได้กลับประเทศแต่สิ่งที่คิวคิวพยายามคิดนะครับอย่างเช่นกระโดดไปที่มาเลยหรือว่าหรือว่าที่ t a r ์เก i ที่ลาวเงี้ยสิ่งที่เราพยายามทําคือเราไปสร้างงานเราไปสร้างเทคโนโลยีแบบใหม่ไปแก้ปัญหาบางอย่างแล้วให้รายได้มันยั่งยืนที่นั่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบจะดึงกลับประเทศอย่างเดียวซึ่งซึ่งอันเนี้ยมันสุดท้ายมันไม่มันไม่ ถาวรนะครับสุดท้ายมันคืออะไรที่เล่นเป็นมัน่เกมเงี้ยคิวๆจะไม่ไปทางนั้นโอชัดเจนเลยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมครับเรื่องของการต่อคิวเสียเวลาแล้วก็เป็นประจำกับเรื่องภาพที่เราเห็นที่โรงพยาบาลว่าทาไมผู้ป่วยต้องมาตื่นตีสี่ถึงหน้าโรงพยาบาลตีห้าทั้งวันดีไม่ดีไม่ได้รับการตรวจดีไม่ดีต้องมาใหม่นี่คือเวลาที่เสียไปตลอดทั้งวันและบริการกับเทคโนโลยีสตาร์ทอัพอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับขอบคุณครับคุณรังสรรค์ครับครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาบีทามต่อช่วงหน้าครับ